ไทยแลนด์นิวเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะสำหรับสถานบันเทิงแบบครบวงจรที่ล่าสุดได้มีการเปิดงานแกรนด์โอเพนนิ่งยูไลท์นำทีมโดนคุณพีโรจน์ดาราคุณสมชายแม้นศรีผู้บริหารร้านยูไลท์แถมงานนี้ยังมีนักร้องชื่อดังอย่างเอกธุรเชษสมัยบัฟฟาโลมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยส่วนงานนี้จะอลังการแค่ไหนไปฟังรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้เป็นวันที่เรารวมตัวกันมานะครับในหุ้นส่วนที่คิดกันว่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญที่เราควรจะได้เลิกที่ดีในการเปิดร้านโอแกนโอเพนนิ่งในวันนี้ส่วนวันนี้ก็เราก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับคอนเซ็ปต์ของเราก็วันนี้ก็จะมีแบรนด์มาเล่นเชิญผู้สื่อข่าวมีทานอาหารแล้วก็มีคอนเสิร์ตของคุณปาโมดแล้วก็ต่อด้วยดีเจส่วนเรื่องรวมๆเดี๋ยวจะให้ทางน้องอธิบายให้นะครับว่าทางเราจะมีอะไรบ้างที่แตกต่างไปจากแถวย่านฝั่งนี้นะครับความแตกต่างนะคะตอนนี้เราจะเน้นสไตล์ลูกค้าแบบว่ามีทั้งดนตรีสดนะคะแล้วก็นั่งชิลแล้วก็จะมี PR รองรับลูกค้าแบบว่าถ้าลูกค้ามาเนี่ยบางคนอยากได้แบบ PR สาวสวยอะไรเงี้ยทางร้านเราก็มีรองรับค่ะทีนี้ในเรื่องของร้านตอนนี้เราดำเนินการมาเป็นระยะเวลาร้านอันนี้ร้านเปิดมานานแล้วค่ะแต่ว่าอันนี้เราย้ายมาเป็นสาขา1เหมือนเดิมนะคะไม่ได้เพิ่มสาขา2ค่ะแต่ว่าเราเอาลูกค้ามาร้านใหญ่เพื่อที่จะรองรับลูกค้าค่ะถ้าบอกว่าเรามีการขยายเพิ่มเติมใช่ค่ะขยายเพิ่มเติมเพื่อจะรองรับลูกค้าเพราะว่าร้านแต่ก่อนคือมันไม่พอค่ะไม่พอในเรื่องของโปรโมชั่นในการที่ลูกค้ามาทานตอนนี้ช่วงเปิดร้านนะคะถ้าลูกค้ามาเนี่ยเราจะลดให้ 10% ค่ะลดในค่าอาหารแล้วก็เครื่องดื่มค่ะงานวันนี้นะคะต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบชิลๆสบายๆมากกว่าคือไม่ได้เน้นว่าจะต้องแบบทางการหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยูไลท์เนี่ยจริงๆแล้วถ้าคนที่เคยมาแล้วจะรู้ว่าเป็นยังไงนะคะสำหรับใครที่ไม่เคยมาก็ต้องรู้ไว้นะคะมาแล้วตั้งใจมาแล้วจะแบบมาเชื่อมาว่าถ้าใครมาเนี่ยจะต้องไลท์จริงๆไลท์แล้วก็เลิฟเลยมาแล้วมาครั้งนึงแล้วต้องมีครั้งที่2อันนี้พี่หมายกล้ารับประกันเลยจริงๆเป็นบ้านหลังที่2ใช่สมมติเราจะคัดสรรคือหัวใจอาทิเช่นนักร้องนะครับนักร้องเราจะต้องคัดนักร้องนักดนตรีที่มีความสามารถที่ดีหน้าตาหล่อสวยมากความสามารถแล้วก็อีกอันนึงคือเลือกอาหารเราจะสกรีนทุกอย่างไม่แพงรับรองว่าเราจะไม่มีคำว่าแพงและอร่อยที่สุดในย่านนี้ครับผมโอเคคือตั้งแต่โควิดมาทางเราก็ได้มีการปิดตัวไปนะครับตอนที่สาขาที่ทวีวัฒนานะครับหลังจากนั้นเราก็รอดูที่สถานการณ์จะเป็นยังไงซึ่งตอนนี้เราก็คิดว่ามันเหมาะสมแล้วแล้วก็ใกล้จะเทศกาลแล้วทางรัฐก็เปิดอนุญาตให้ทำตรงนี้นะครับร้านนี้นะคะถ้าพูดถึงความชิลๆก็จะเป็นเหมือนบ้านหลังที่2นะคะจะนั่งก็แบบสบายๆไม่ว่าจะเป็นเด็กเสิร์ฟ PR นะคะหรือว่ากระทั่งผู้ส่วนหรือว่าผู้บริหารร้านก็จะเป็นกันเองกับแขกค่ะเป็นงานสบายใจได้ค่ะชั้นแปดไทยแลนด์นิวส์